ถานที่ขึ้นแท็กซี่ตรงเทอร์มินอล2นะก็คืออยู่ใกล้ๆตรงที่เขาเดินออกกันมาจากข้างในนั่นเองเนี่ยมีคนยืนรอเยอะเดินออกมาจากตรงนี้ได้เราฝากความหนาวออกมาถ่ายให้ดูแท็กซี่อ่ะถ้าเห็นเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะเขาก็จะโกงราคาฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ไปรถสาธารณะดีกว่าถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆก็ทางสนามบินเอ้ยไม่ใช่ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ขึ้นรถบัสสาธารณะกันนะตรงนี้อยู่ตรงเทอร์มินอล2ซึ่งปกติทุกคนจะมาโผล่ที่เทอร์มินอล1นะแต่บังเอิญเราเดินเล่นมาเจอเทอร์มินอล2แล้วก็ถ่ายที่ขึ้นแท็กซี่ไปแล้วแล้วก็จะไปถ่ายที่ขึ้นรถบัสสาธารณะกันต่อเดี๋ยวเราจะมีอีกคลิปนึงที่ไปดูเทอร์มินอล1นะมีเทอร์มินอล2ก่อนเป็นสถานที่ขึ้นรถบัสนะคนมารับอะไรเงี้ยหรือว่าเราจอดรถทิ้งเอาไว้เราอยู่ตรงที่รอรถบัสที่สนามบินของปรางนะเทอร์มินอล2ออกมาจากตรงนู้นข้ามถนนมานิดเดียวเจอตรงนี้นี่เขามีบอกแนะนำก่อนว่า1นะกรุณาซื้อตั๋วที่ตู้ก่อนที่จะขึ้นรถบัส2ห้ามใช้ประตูหน้าเนี่ยห้ามขึ้นทางประตูหน้าให้ขึ้นทางประตูกลางหรือหลังแปลกดีเนาะปกติเราจะเห็นแต่ขึ้นทางประตูหน้าแล้วก็3ก็คือบนรถเนี่ยมันจะมีเครื่องตอกตั๋ว validating machine เนี่ยซื้อตั๋วไปแล้วก็ต้องไปตอกตั๋วด้วยอาจจะมีนายตรวจมาตรวจนะต่อไปก็คือไปดูตรงที่ซื้อตั๋วกันตอนนี้ปี1 32อันนี้เป็นที่รอรถบัสสาย119นะต้องบอกนิดนึงว่ารถบัสสายที่จะเข้าเมืองเนี่ยรถบัสปกติจะมีอยู่2สายก็คือสาย100กับ119ซึ่งเป็นบัสกลางวันส่วนกลางคืนเนี่ยจะแปลงร่างเป็นสาย910ส่วนใหญ่ที่พวกเราใช้กันก็จะต้องเป็นบัสกลางวันอยู่แล้วใช่มั้ยสาย119ก็จะไปลงเมโทรสถานีนาตราศิวีเลสลาวินเรามาดูตารางกันดีกว่าจากเทอร์มินอล1เสร็จแล้วก็มาจอดเทอร์มินอล2คือจอดทั้ง2เทอร์มินอลเลย119นะเทอร์มินอล1แล้วก็มาจอดต่อเทอร์มินอล2แล้วก็ไปลงสถานีนาตราศิวีเลสลาวินไปดูในแมปของเมโทรนะรอบมีเยอะอันนี้วันธรรมดาสมมุติว่าขึ้นอันนี้ 7:00 นนี่มีทุกๆ 3-4 นาทีเลยโอ้โหเยอะมากไม่ต้องห่วงเลยรถเยอะอันนี้คือเสาร์อันนี้คืออาทิตย์ส่วน910เนี่ยเป็นไนท์บัสก็มีแค่นี้ไงเที่ยงคืน 01:00 น 02:00 น 03:00 นอะไรเงี้ยชั่วโมงละ2รอบเท่านั้นเองแล้วก็ตรงนี้จะมีป้ายไฟอย่างตอนนี้มัน 01:38 นาทีใช่ป่ะก็จะมีสาย910เนี่ยเดี๋ยวจะมาตอน 01:58 02:28 02:58 ในชั่วโมงละ2ครั้งแล้วพอ 04:25 ก็จะเปลี่ยนเป็นสาย119จะไม่มี910แล้วแล้วเรามาดูตู้ขายตั๋วอันนี้เป็นตู้แบบใช้คาร์ดซื้อเท่านั้นใช้เงินสดไม่ได้เราลองกดตรงนี้นะปึ๊บสมมุติว่าเราเอาราคาตั๋ววัน110โครูนามันไม่มีให้เลือกกดแบบใช้เงินสดนะ Pay in cash กดไม่ได้แล้วก็กดแบบ Pay by card เสร็จแล้วก็จะมีขึ้นว่าสามารถใช้ Visa Mastercard Visa Electron ได้ใช่ป่ะทีนี้เราก็เสียบการ์ดตรงไหนก็จะมีที่เสียบอยู่ตรงนี้แล้วก็เสียบการ์ดของเราลงไปแล้วก็นี่สามารถใช้บัตร Visa Electron หรือ Visa Mastercard ได้แล้วเลขนี้มันกดอะไรน่าจะใช้กด PIN number รหัสบัตร ATM ของเราบัตรเครดิตได้มั้ยไม่น่าจะได้นะเพราะว่าบัตรเครดิตมันไม่ได้ให้มีกด PIN นี่อันนี้ตู้ที่ใช้เงินสดติเก็ตดิสเดนกี้กดสตาร์ทปุ๊บนี่ง่ายกว่าเยอะมีอังกฤษเปลี่ยนภาษาเป็นอังกฤษก่อนขึ้นมาแล้วอีกตั๋ว30นาที24โครูนาตั๋ว90นาที32โครูนา24ชั่วโมงคือ1วันนั่นแหละ110โครูนา72ชั่วโมง310โครูนาแล้วก็มีตั๋วกระเป๋าถ้าใครที่ซื้อตั๋วธรรมดาเนี่ย24 32เนี่ยต้องซื้อตั๋วกระเป๋าเพิ่มด้วยอีก16โครูนาแต่ถ้าเกิดใครซื้อตั๋ววันเนี่ย110กับ310เนี่ยไม่ต้องซื้อตั๋วกระเป๋าใครใช้ตั๋ววันไม่ต้องซื้อตั๋วกระเป๋าแต่ถ้าเกิดใครซื้อตั๋วเที่ยวเดียว24กับ32เนี่ยต้องซื้อตั๋วกระเป๋าเพิ่มด้วยถามว่า24กับ32ต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่า24เนี่ยก็ตั๋วระยะสั้นใช้ได้แค่30นาทีก็หมายความว่าถ้าเราซื้ออันนี้เนี่ยต้องเป็นระยะทางที่ใกล้จริงๆมันถึงจะใช้ได้นะถ้าไปจากสนามบินเข้าเมืองเนี่ย30นาทีไม่น่าจะพอสมมุติเราซื้อตั๋ววันนะ110โครูนา
เราให้ดูป้ายรอรถบัสอีกสายหนึ่งนะนอกจาก119แล้วก็ยังมีสาย100กับสาย191สามารถเข้าไปในเมืองได้เช่นเดียวกันแต่ว่าลงกันคนละจุดสาย100ก็จะไปลงเมโทรที่ชื่อว่าสลีซินต้องลองไปดูในแมปของเมโทรกันดูนะว่าอยู่ตรงไหนส่วนสาย191ก็เมโทรที่ชื่อว่านาคานิเซสิที่เราแนะนำจริงๆคือสาย119กับสาย100ส่วน191เราไม่แนะนำเพราะว่า191เนี่ยไปจอดเมโทรก็จริงแต่ว่ามันอาจจะแบบอ้อมไปนิดนึงคือเราเคยเสิร์ชเวลาดูแล้วมันจะใช้เวลามากกว่าอีก2สายคือทั้ง100กับ119เนี่ยไปจอดปลายสายของเมโทรสายถ้าจะไม่ผิดสีเขียวกับสีเหลืองเดี๋ยวไปดูกันว่าสาย100กับสาย119เนี่ยมันไปลงตรงไหนจากสนามบินที่อยู่ทางมุมซ้ายบนเรามีอยู่2ทางเลือกที่เราจะเข้าเมืองอันแรกคือบัสสาย119นั่งมาลงที่สถานีเมโทรนาดราสิวีเลสลาวินก็คือสายสีเขียวนี่เสร็จแล้วก็ยิงตรงเข้าไปที่เมนสเตชันคือฮาราฟนีนาดราสิได้เลยหรืออีกทางเลือกที่2ก็คือจากสนามบินทางซ้ายบนนั่งบัสสาย100มาลงที่สถานีสลีซินแล้วก็นั่งเมโทรชื่อเดียวกันนี่แหละสลีซินเนี่ยสายสีเหลืองยิงตรงเข้าไปใจกลางเมืองได้เลยอันนี้คือเขาก็สรุปเป็นแผนผังมาให้เราดูแล้วนะอันนี้คือเทอร์มินอล1ข้างบนเนี้ยเทอร์มินอล1ส่วนตรงเนี้ยคือเทอร์มินอล2ที่พวกเรายืนอยู่คือทุกคนอ่ะจะไปหรือจะกลับเนี่ยต้องมาขึ้นกับลงที่เทอร์มินอล1นะจําเทอร์มินอล1เอาไว้แต่ทั้ง2เทอร์มินอลน่ะทั้ง1และ2เนี่ยสามารถขึ้นรถบัสสายที่เราแนะนำคือ100กับ119เลยทั้งคู่นะนี่ไงเทอร์มินอล1ก็จะมีสาย100ตรงนี้ลงเมโทรสลีซินปลายสายเมโทรสีเหลืองสาย119ลงเมโทรนาดราสิวีเลสลาวินปลายสายเมโทรสีเขียวก็คือสรุปว่าเราไม่จำเป็นต้องเดินมาเทอร์มินอล2นะเพราะว่ารถบัสเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาที่เทอร์มินอล2แล้วมันก็จะวิ่งต่อไปเทอร์มินอล1ต่อเลยเราสามารถที่จะออกมาข้างหน้าแล้วก็ขึ้นรถบัส100กับ119แล้วก็ไปในเมืองได้เลยตามรูปเนี่ยมันจะมีจุดขึ้นรถอันนี้คือเทอร์มินอล2คือมี A กับมี B ใช่ไหมของสาย100กับ119ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องมาตรงนี้ให้เรามาขึ้นรถที่จุด E กับ D ได้เลยสาย119กับสาย100เราออกมาจากตม.แล้วก็เดินมาข้างหน้าแล้วก็ขึ้นรถที่2จุดนี้ได้เลยแท็กซี่จะเรียกยังไงก็อย่าไปสนใจเพราะว่าแพงกว่ามากขึ้นรถบัสก็ถ้าไม่ได้ใช้ตั๋ววันเที่ยวนึงก็แค่ไม่ถึง50บาทตอนนี้เราอยู่ที่เทอร์มินอล1นะพามาดูสถานที่ซื้อตั๋วเมื่อกี้เรามาจากทางนี้ก็คือเทอร์มินอล2เราพาไปดูที่ซื้อตั๋วของเทอร์มินอล2มาแล้วและนี่คือที่ซื้อตั๋วของเทอร์มินอล1ดูข้างบนเห็นไหมเขียนว่าเมโทรแทรมแล้วก็บัสราคาตั๋วอะไรก็เท่ากันหมดสามารถมาซื้อตั๋วที่นี่ได้เลยตรงเทอร์มินอล2เป็นสีแดงส่วนตรงเนี้ยเป็นสีขาวคาดว่าใหม่กว่าเพิ่งจะสร้างหลังจากที่เราซื้อตั๋วตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็เดินออกไปได้เลยต้องบอกก่อนว่า Airport Express เนี่ยเขาจะจอดเฉพาะเทอร์มินอล1เท่านั้นนะเห็นป้ายไหมนี่คือ Airport Express รอตรงนี้เลยแต่ว่าถ้าเป็นรถบัสปกติเนี่ยต้องเดินต่อไปทางซ้ายพามาดูป้าย Airport Express Airport Express เนี่ยก็คือจะตรงจากสนามบินไปลงที่ Central Station ก็คือ Halef Nadasi เลยจากสนามบินไปลงที่สถานีรถไฟหลักที่เดียวเลยโดยที่เราไม่ต้องไปลงเมโทรใดๆทั้งสิ้นแล้วต่อไปจะไปดูรถบัสปกติอ
บัสสาย119ไปลงเมโทรนาตราสิวีเลสลาวินสาย119เป็นสายที่เราแนะนำส่วน910เป็นรถบัสกลางคืนตู้ขายตั๋วก็เหมือนกับเมื่อกี้นี้นะตู้พวกนี้เราต้องใช้การ์ดนะจะเป็นบัตรเครดิตหรือว่าเป็นบัตรเดบิตก็ได้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้เหรียญหรือใช้เงินสดซื้อเนี่ยก็คงต้องไปซื้อที่ทิเก็ตเคาน์เตอร์ที่อยู่ด้านในสนามบินนะเพราะว่าดูสิไม่มีช่องให้หยอดเหรียญเลยแล้วก็ไม่มีช่องให้เก็บแบงค์ด้วยหรือไม่ก็ไปเทอร์มินอล2ที่พวกเราถ่ายให้ดูอะตรงนั้นน่ะมีตู้ที่หยอดเหรียญได้อยู่มันก็แปลกเหมือนกันนะทำไมตู้หน้าตาเหมือนมันเป๊ะเลยไอ้นี่ไม่มีที่หยอดเหรียญวะอันนี้ใบสลิปอันนี้ตั๋วออกมาทางนี้อันนี้ที่เสียบการ์ดไม่มีที่หยอดเหรียญหรือเสียบแบงค์เลยแต่อันนี้มีแต่กดไม่ได้กดไม่ได้งงกับมันนี่แซวสรุปว่าไปซื้อที่ทิเก็ตเคาน์เตอร์ที่อยู่ด้านในสนามบินดีกว่าอันนี้เป็นป้ายรถบัสสาย100ที่อยู่ตรงเทอร์มินอล1สาย100เป็นลงเมโทรสลีซินเมโทรสายสีเหลืองซึ่งเป็นสายหนึ่งที่เราแนะนำก็คือสาย110แล้วก็119ที่อยู่ป้ายตรงนู้นที่เราแนะนำเวลาจะเข้าเมือง110อยู่ตรงนี้นะแล้วก็119อยู่ตรงนู้นอยู่ไกลๆนู่นหมดแล้วนี้ก็ไม่มีอะไรกูอยากรู้ตรงเลยเขายืนรอเลยนั่งเยอะมากเลยเนาะนี่ขึ้นมาหาที่นั่งตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีมีสะพานเชื่อมมันจะแข็งต่อ